ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวหากคุณนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาไม่ยุ่งกับยาเสพติดนั่นถือว่าร่างกายของคุณเพอร์เฟกต์มากๆแค่สารพิษมลพิษในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปมันก็ถือว่าเยอะเติมแล้วแหละที่จะบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเราให้แย่ลงซึ่งที่ผมเกริ่นมามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาดังต่อไปนี้เลยผมนี่ชอบเพอร์เจอร์ไปทั่วจริงๆต้องกราบขอโทษด้วยโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมโมเมนต์สุดฮาและน่าอายของการแข่งขันกีฬาต่างๆที่กองสามารถจับภาพเอาไว้ได้จะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างนะเตรียมตัวไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนผมขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่คอยติดตามคอยดูคลิปใหม่คอยกดไลค์ให้และคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมขอสัญญาเลยว่าจะตั้งใจทำคลิปให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าเสียงพากย์นะครับมันเป็นแบบนี้อย่าได้โกรธและต่อว่ากันเลยเรามาเริ่มต้นความฮาแบบคิกคู่ด้วยอันดับที่1กันเลยมวยผิดคู่จะไปสู้ไหวได้ไงวะเนี่ยโดยปกตินะครับการแข่งขันมวยนักชกทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันแต่ว่าในอันดับนี้นะครับนึกว่ามวยมินิไฟเวทขึ้นชกกับมวยแฮฟวี่เวทคือขนาดสายต่างกันจะเกินไปจะเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางก็ไม่ถึงจะต่อยหมัดแยบก็ไม่ถึงโดนจับหัวก่อนซึ่งหลายคนก็คงจะทราบนะครับว่าการชกมวยในกรง8เหลี่ยมมันคือกีฬาสุดโหดของคนอเมริกาเพราะว่าสนับที่เขาใช้นะครับมันดูบางๆแถมสามารถให้เอานิ้วโผล่ออกมาได้ด้วยอ่ะถ้าเราสังเกตนะครับกรงเหล็กที่หุ้มด้วยไวนิลมันมีความสูงประมาณ5ฟุต8นิ้วหรือประมาณ170เซนติเมตรซึ่งมันก็สูงเพียงราวนมของคนเสื้อฟ้าเองอ่ะจะงัดท่าไม้ตายสูตรไหนก็ออกมาเถอะคงจะชนะยากอ่ะเรามาต่อกันด้วยความฮาในอันดับที่2กันเลยสาวบิกินี่วิ่งแบบเซ็กซี่กลางสนามใครที่เข้ามาดูภาพหน้าปกนะครับยอมรับมาเถอะผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนอาจจะคุ้นกับภาพที่มีแฟนบอลวิ่งลงไปในสนามและก็มีหลายครั้งที่นักบอลจะให้จับมือและสวมกอดบ้างพอเป็นพิธีก่อนที่จะมีกาดนะครับหิ้วตัวออกไปเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาในขณะที่บางคนนะครับก็เลือกที่จะเดินหนีและก็ไม่สนใจแฟนบอลคนนั้นเลยเพราะว่าแฟนบอลบางคนวิ่งลงมากลางสนามเพื่อมาทำลายนักบอลก็เคยมีทางที่ดีเซฟตัวเองก่อนดีกว่าอย่าหาว่าผมใจร้ายเลยแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้นะครับมีน้อยครั้งมากๆเลยที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่งในคลิปนี้หญิงสาวที่ใส่เหมือนชุดว่ายน้ำวิ่งตรงลงมาจากขอบสนามเล่นตาทำนักฟุตบอลถึงกับงงในจังหวะนี้นะครับกาดก็ไม่รอช้ารีบใส่ตีนหมามาจับตัวเธอเอาไว้โดยในช่วงนี้นะครับคือคนขอบสนามนี่เฮกันใหญ่อะเพราะว่าปกตินะครับคนที่วิ่งลงมาจะเป็นผู้ชายกับเด็กวัยรุ่นซะส่วนใหญ่น้อยครั้งมากๆเลยที่จะมีผู้หญิงอะหรือว่าเธอจะตาลายวะเนี่ยสงสัยคิดว่าสนามฟุตบอลเป็นสระว่ายน้ำเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยผู้ชมขอบสนามโชว์ก้นสุดยอดไปเลยพี่ในหลายครั้งนะครับที่เราจะเห็นการกระทำของแฟนบอลที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยจะน่ารักเพราะเนื่องจากหลายสาเหตุที่เป็นบ่อเกิดของการกระทำดังกล่าวโดยเหตุการณ์สุดหลอนในอันดับนี้เป็นแฟนบอลที่กำลังเชียร์อยู่ขอบสนามไม่รู้ว่าพี่แกนึกคึกอะไรขึ้นมาจัดการถอดกางเกงโชว์บั้นท้ายสะอาซ่าสงสัยจะปั่นป่วนสมาธินักฟุตบอลที่กำลังแข่งขันอยู่เพราะว่าตำแหน่งของชายดังกล่าวกับนักฟุตบอลนั้นมันคือองศาเดียวกันเลยอ่ะพี่คนนี้ก็สุดจัดจริงๆไม่อายฟ้าไม่อายดินเลยถ้าขืนพี่แกมาแก้โชว์ที่ประเทศไทยนะรับรองเลยครับว่าถูกปรับแน่ซึ่งยอดปรับนะครับก็ถือว่าสูงเติบตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาทไทยเสียงหายเสียงหายอันดับที่4ผ้าบังของลับนักมวยที่กำลังชั่งน้ำหนักเกิดหลุดแน่นอนครับว่ากฎของการขึ้นชกนักมวยทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกซึ่งการชั่งน้ำหนักดังกล่าวจะมีการชั่งหลายรอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนชก30วัน14วันก่อนขึ้นชกและ7วันก่อนขึ้นชกและการชั่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายก็คือ1วันก่อนขึ้นชกโอ้โหชั่งโคตรบ่อยอะที่ผมบรรยายมาข้างต้นเป็นเพียงกฎคร่าวๆเท่านั้นเองของการชั่งน้ำหนักของนักมวยแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้นะครับเป็นความผิดพลาดของชาย3คนที่กำลังถือผ้าใบเพื่อปิดร่างกายให้กับนักมวยพอเวลาช่างนะครับจะต้องช่างตัวเปล่าห้ามใส่อะไรไม่แต่ชิ้นเดียวในจังหวะที่ผู้ตรวจสอบนะครับชูมือว่าผ่านนักมวยก็โชว์ความแข็งแกร่งด้วยการโชว์กล้ามแขนที่เป็นมัดช็อตนี้พี่ชายกำลังหล่อเลยหล่อได้เพียงแป๊บเดียวผู้ชายที่ถือผ้าใบด้านขวามือไม่รู้ไปทำอีท่าไหนมือไม้ไม่มีแรงเกิดทำผ้าใบนะครับหลุดจังๆโอ้โหทำกันขนาดนี้ก็เขินสิพี่ถ้าเราสังเกตนะครับลุงเสื้อขาวด้านขวามือยังมีหน้ามาขำด้วยนะ
เรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยนักมวยเดินหนีสาวเอ๊ะจะเดินหนีทำไมนะในการแข่งขันต่อสู้แบบ MMA หรือที่เรารู้จักกันดีว่าการต่อยมวยในกรงหกเหลี่ยมซึ่งการแข่งขันจะมีสาวคล้ายกับนางแบบหรือว่าพริตตี้ถ้าจะเรียกแบบสากลหน่อยก็คือสาวลิงเกิลโดยหน้าที่ของเธอนะครับจะคอยถือป้ายบวกกับคอยประกบนักชกคอยเคียงข้างถ่ายรูปลดองศาเดือดหลังจากการต่อสู้เสร็จผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าหน้าที่ของสาวลิงเกิลนี่เยอะจริงๆแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้นะครับตอนผมดูครั้งแรกก็นึกว่านักชกเป็นคนขี้อายที่ไหนได้นะครับชายคนนี้เคยถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงข้อมูลอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมสืบมันได้เท่านี้อ่ะแต่ว่าไฟนี้นะครับชายคนนี้เป็นผู้ชนะเขาจึงขอปฏิเสธการถ่ายรูปแต่ว่าสื่อกับกรรมการจะจับเขาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเอาความจริงนะครับชายคนนี้น่าสงสารมากสุดท้ายก็ต้องยอมถ่ายอันดับที่6ขวดน้ำสะเทือนหัวโอ้ยทำกันได้ลงคอในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างกับเหตุการณ์ของเดเล่อัลลีดาวเตะสเปอร์ที่โดนแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับคว้างขวดน้ำพลาสติกใส่หัวโดยแถลงการของอาเซนอลระบุถึงสาเหตุที่ดาวเตะสเปอร์โดนคว้างด้วยขวดน้ำพลาสติกหลังยิงประตูที่2ให้สเปอร์ในนาทีที่73ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารอะไรมากแต่อย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลอังกฤษจะไม่ลงดาบอาเซนอลแต่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการลงโทษแฟนบอลมือบอลรายดังซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์นะครับเดเล่อัลลีก็ไม่ติดใจเอาความอะไรกับคนที่ปาขวดน้ำใส่หัวแถมยังโพสต์ภาพใน IG ในเชิงสนุกอีกด้วยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยตากล้องวิ่งแซงนักวิ่งเป็นไปได้ไงอ่ะทุกคนเชื่อไหมครับว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมากเลยสามารถวิ่งได้เร็วถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี่สูสีมอไซค์เลยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่วิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้เป็นเพียงการวิ่งในระยะสั้นๆเท่านั้นถ้าคืนวิ่งแช่ไว้นะครับกล้ามเนื้อนี่แตกสลายกลายเป็นผงทุลีแน่ขนาดมอไซค์บิดแช่สูบยังแตกอ่ะอันนี้เริ่มนอกเรื่องอีกแล้วซึ่งในเหตุการณ์ที่ผมจะพาทุกคนมาดูมันน่าตะลึงมากๆเลยในคลิปนะครับจะเป็นการแข่งวิ่งที่มีแต่นักวิ่งฝีเท้าไฟซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเป็นการแข่งวิ่งระยะเท่าไหร่แต่ดูทรงนะครับนักวิ่งทุกคนเหนื่อยกันหมดช็อตนี้แหละครับให้ทุกคนสังเกตตากล้องเสื้อขาวทางด้านขวามือของหน้าจอโดยชายผู้นี้นะครับสามารถแบกกล้องตัวเบลเลอร์พร้อมกับวิ่งเพื่อจับภาพนักวิ่งทุกคนซึ่งเขานะครับก็วิ่งเลยแบบโคตรสามารถวิ่งตีเสมือนนักแข่งได้เอาตีแถมก่อนจะถึงเส้นชัยพี่แกแม่งวิ่งแซงนักวิ่งอีกอะเรียกได้ว่าพี่แกนะครับทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพมากๆแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการจัดทำขึ้นมาเพื่อโฆษณาเท่านั้นโอ้โหในตอนแรกนะครับผมก็หลงเชื่อเนี่ยสรุปเป็นโฆษณาเรามาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยสาวกระโดดไกลวิกลูดหญิงสาวคนนี้เธอเป็นนักกีฬากระโดดไกลโดยชื่อของเธอก็คือเรซซิ่งโอกาบาเล่ซึ่งเธอนะครับเป็นชาวไนจีเรียที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยในการกระโดดไกลเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญจนเป็นแชมป์โลกโอลิมปิกหญิงสาวคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆในเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นการกระโดดไกลที่เธอได้วิ่งตั้งหลักมาอย่างสมบูรณ์แบบพอถึงจุดที่ต้องกระโดดเธอก็ใช้แรงทั้งหมดเท่าที่มีกระโดดส่งตัวเองเพื่อจะไปให้ไกลที่สุดในจังหวะที่เธอนั้นลอยอยู่กลางอากาศก็เหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงได้อย่างสวยพอเท้าเธอนะครับกระแทกลงที่บ่อทรายเท่านั้นแหละแรงสั่นสะเทือนก็ส่งไปยังหัวจนส่งผลให้วิกของเธอได้ล่วงลงมาจากหนังศีรษะตกลงไปในพื้นทรายถึงจะเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับเธอนะครับแต่ว่าเธอก็ยังยิ้มได้แถมการกระโดดครั้งนี้เป็นการกระโดดที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเธอสามารถกระโดดได้ 6.21 เมตรโอ้ my god สุดยอดจริงๆครับผมอันดับที่9ผู้รักษาประตูคว้างบอลใส่ประตูตัวเองสงสัยพี่แกยังไม่ตื่นเรื่องราวตลกในอันดับนี้เกิดขึ้นที่เมืองรัฐมินนิโซตาในขณะที่เซมี่เอ็นจ็อกอดีตผู้รักษาประตูชาวแคมเมรูนได้โยนลูกบอลนะครับเข้าประตูตัวเองจึงทำให้อีกทีมคะแนนขึ้นมานำ 2-0 ถ้าเราสังเกตจากในคลิปเหมือนพี่แกจะโยนบอลไปที่ไหนสักแห่งคล้ายๆกำลังลังเลนั่นแหละพอถึงจังหวะโยนจริงเข้าดันเกิดพลาดท่าทำหล่นเข้าประตูตัวเองแฟนบอลนี่โฮกันใหญ่เลยอะ
กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบอ่ะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอย่ารอช้าแล้วฝากไปกดติดตามช่อง X2 กันเด้อขอบคุณมากๆช่องสำรองเฉยๆอ่ะแต่ก็ไปกดเถอะสนุกดี